หย่าแฝกทั้งนั้นเลยเด้อทุกคนเด้อละกาเอ้ยเป็นยังใจดีเนาะสุกรนี่เนาะเที่ยวไปทายแหละละเพิ่นแบงคอดอเฮ้ยอันนี้ของไอ้วันคิดว่าเท่าน่าจะได้คิดว่าดินเท่าน่าจะบ่เปลี่ยนแล้วเนาะทุกคนเนาะในอันนี้ซวยคอดอ3เป็นแบบว่าแนวที่เอาไปมักกับอาจจะเป็นดินเฮ็ดน้ำมักอย่างต่างๆเป็นสารเล้งอาจจะว่านะสารเล้งที่ว่าโบเมนเคมีเป็นตัวจุลินทรีย์จุลินทรีย์เข้าไปในดินในน้ำในอะไรที่ก็ตามที่เราจะหมักแมนสำหรับขาดทุนหรือกำไรจะเป็นปืนหลายๆอย่างคนขดมาให้พอไกลหลายอันแต่ว่าสบายดีท่านผู้ชมทุกคนเข้ามาครับชมในตอนนี้เนาะมื้อนี้ก็ตัวได้มีโอกาสที่เอาหญ้าแฝกไปฝากให้พ่อเนาะทุกคนที่สสบปลาวหรือว่าสิเอาไปส่วนของตัวเนาะก็ตามที่เฮาได้ไปขอน้ําสุดก่อนนี่แหละเนาะก็ในหลวงรัชกาลที่9เพิ่นก็ได้ส่งเสริมเกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝกเนาะหญ้าแฝกนี่ก็เฮ็ดมาเพื่อนี่แหละเพื่อให้ไปทุกคนไปปลูกใส่กับริมหนองริมโขงเนาะริมหนองหรือว่าเพื่อกันเจือนเนาะทุกคนเนาะแล้วก็มื้อนี้เฮาสิเอานี่เพื่อสิแบ่งกับเอวันเนาะสิเอาใส่เป่าแล้วก็ไปให้พ่อใส่ในกับหนองเนาะแล้วตอนนี้เฮาก็สิได้เอาหญ้าแฝกนี่ยัดใส่กระเป๋านี่เฮ็ดยังได้ลูกพี่แต่ว่าต้องเฮ็ดสลับกันแม่นบ่เตรียมทุกคนเตรียมส่งไปเราไปให้พ่อเฮ็ดอยู่สวนเอาแบบเต็มข้างข้าพินไปพินมาแมนนี่ก็พินไปฟักนั้นหญ้าแฝกทั้งนั้นเลยเด้อทุกคนเด้อละกาเอ้ยเพิ่นยังใจดีเนาะสุกรนี่เนาะเที่ยวไปทายแหละแล้วเพิ่นแบงพอดอเฮ้ยอันนี้ของไอ้วันโยนมาเลยโยนเอ้ออันนี้ของตัวเนาะทุกคนเฮ้เพิ่นฝากให้ตัวนำโอ้โหสถานภาพทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศลาวของประเทศไทยเนาะแต่ว่าเพิ่นเขาสิออกไปลาวเขาต้องใส่ลาวนำลาวไทยทุกเกตเตอร์นี่เพิ่นแบงให้ซูเปอร์พอดอ3แล้วก็พอดอ6เนาะทุกคนเนาะเพิ่นแบงให้ไล่เลยนี่อันนี้โอ้โหทุกคนเลยสุดยอดเนาะเดี๋ยวตัวสิไปเกี่ยมซอยโรดก่อนโอเคมื้อนี้ก็ถือว่าได้เฮ็ดหลายแนวอยู่สิปลูกหญ้าแล้วก็สิไปเริ่มปลูกภาคอีกแปลงนึงเนาะเพราะว่าแปลงกําลังเตรียมมื้อนั้นนั่นแหละเกี่ยวพวกเฮาควรดินไว้แต่ว่าอาจได้ทายคิดบ่มื้อนั้นไม่รู้จําไม่ได้จําบ่ได้คือกันเนาะเตรียมบ่เด้อมันมีบ่หือแล้วเย็บเหรอหยิบโอ้ยหยิบบ่มันบ่รู้ดอกซิขนาดปลาแล้วมันสิได้น้อยอ๋อสิเป็นปริมาณของเฮาหลายพอสิเอายังหยิบบ่นี่เอาได้ดีวะเออปืดอย่างงี้ใส่สั้นได้เลยโอเคจัดการเดี๋ยวพี่ลองเฮ็ดเพิ่นก่อนเนาะอันนี้สิแบบใส่ผงให้เป็นเต็มให้ได้หลายที่สุดประกอบดีบ่ฮะใส่ง่ายสอบไกลบ่ตัวนี้ตัวนี้เหรอมาให้ใหม่ตัวนี้ได้บ่ได้เลยได้ชุดไม่ยากที่เพิ่นใส่ก็ได้ส่งใส่ยางพันปลาเพิ่นก่อนฮะพันปลาไปต่อจะคลายของเหลือเป็นไงแล้วหนึ่งใส่สองอันเนาะคิดว่าเขาน่าจะได้คิดว่าดินเขาน่าจะบดเจือนแล้วนะทุกคนเนาะได้อันนี้ไปช่วยถือว่าช่วยได้หลายเลยแหละตามที่ว่าได้ศึกษามาเนาะท่านไปตามการศึกษาได้ มันดินน่าจะบดเจือนที่จริงหลายๆคนก็เคยบอกตัวให้กับน้องเอฟซีหลายๆท่านบอกว่าให้ปลูกหญ้าแฝกเด้อให้ปลูกหญ้าแฝกเด้อตอนนั้นตัวก็คิดว้าสเปียวหญ้าแฝกที่ใส่วะเคยคิดอยู่แล้วก็มื้อนี้เมื่อได้มีโอกาสมาหาเอวันก็ได้มาถามว่าการเฮ็ดหนองเฮ็ดขอบซ่านี่เฮ็ดจังได๋มันจริงสิบ่เจือนเอ้ยว่าเฮ้ยปลูกหญ้าแฝกดิต้องว่าภาษาไทยนิดนึงจริงสิสมจริงก็เลยว่าโอ้แม่นบ่แล้วก็เลยแบบขอหญ้าแฝกน้ําเอวันไว้นิดนึงเนาะอันนี้แบ่งมาน้ําเพิ่นเพื่อสิส่งไปให้พ่อปลูกอยู่หุ้นแต่ว่าการถ่ายคลิปนี่บางทีตัวอาจจะบ่ได้ไปบางทีก็อาจจะให้อ้ายเป็นคนถ่ายเนาะบางทีอ้ายก็มีโอกาสได้ไปสวนก็จึงให้เราไปถ่ายคลิปให้เอาอ้ายส่งไปสติให้แหละโอ้โหบ่ซื้อซองมาแล้วเดี๋ยวไอ้วันสิหัวควัน
เฮงกับน้องเอกน้องเตยโยย2รอบเทียวลาวอ่าให้ใส่ซื้อ2เด้อฮีโร่ลาวว้าวกูด่าว้าวอีกโอ๊ยการขำพี่จริงมันต้องขำนะมื้อนี้เฮามีโปรแกรมหลายอย่างเลยนะทุกคนผูกพักกดลงให้แน่นๆให้ได้นี่ได้ป่ะได้ป่ะนี่ได้อยู่เนาะได้มั้ยโลดที่จริงของไอ้รถคือว่าแน่นคือว่าซื้อดิของน้องคือว่ากดๆเอาอย่าต้องเสียเวลาต้องกดเลยอ๋อแค่ต้องเสียเวลาก่อนโอเคโอเคที่จริงอันนี้นี่เขาเจ้าขายกันบ่เอ้ยบัดไม่เอ้ยขายมั้ยเอ้ยไม่รู้หนอมีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของพดพัฒนาที่ดินนี่เค้าไม่ขายนะเค้าให้เกษตรกรเพราะว่าเขาเจ้ามีโครงการช่วยแบบเฮ็ดให้เกษตรกรเฮ็ดเกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝกเนาะใช่เขาส่งเสริมของนาอู้ลงสดเป็นร่วงเดียวกันของนาในหลวงราชการที่9เนาะใช่ครับครับผมตามแนวทางของเพิ่นเป็นคนส่งเสริมแล้วก็ที่จริงเพิ่นว่าตามที่ตัวได้ศึกษาเพิ่นว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองที่เนี่ยวะต้องเฮ็ดการเกษตรบ่ใช่เพราะว่าเฮ็ดให้มีอยู่มีกินทำเกษตรพอเพียงเกษตรพอเพียงที่จริงก็เฮาเฮ็ดล่ะเฮาเฮ็ดแล้วเฮาบ่ต้องการที่แบบว่าสิไปอยู่อย่างมันลําบากที่จริงเฮ็ดให้พออยู่มีพออยู่พอกินน่ะเฮาอยู่ได้ทุกคนอยู่ไปฮอดมื้อตายก็ยังได้อยู่กับสวนเนาะถ้าเฮาบ่ต้องการเงินหลายแต่ว่าแต่ละคนก็นั่นเนาะคันสิว่าตันพาโลไม่เราก็ต้องมีรายรับบ้างเล็กน้อยเราก็ต้องมีที่จริงเพื่อนกับว่าส่งเสริมอยู่เฮ็ดให้มันมีอยู่มีกินเหลือกินเฮาก็แจกเหลือแจกเฮาก็ขายถูกต้องครับสุดยอดเหลือกินเหลือแจกเหลือแจกขายแม่นแต่ส่วนหลายก็เหลือแจกนี่บ่ค่อยมีมีแต่เหลือขายไม่ได้สิเราต้องแจกก่อนเราจะไม่ข้ามขั้นตอนนะครับส่วนหลายก็สิข้ามขั้นตอนแน่นอนว่ะกำลังกูหาพอเนาะตอนนี้กับเบเฮียนเมียนมื้อละทุกคนนี่เตรียมที่ส่งหาพอตอนนี้กำลังโทรหาพออยู่ว่าสิให้พอไปรับเนาะฮัลโหลนี่กำลังอัดคลิปเด้อเดี๋ยวนี้นี่นะไปกรมที่ดินของประเทศไทยนี่นะเขาเอื้อนมีอย่างเอื้อนอย่างก่อไอ้วันกรมพัฒนาที่ดินของประเทศไทยนี่นะแล้วเพิ่นเฮ้ยหลายอย่างเลยมีอย่างนี้นี่จิมี่ยานี่เด้อนี่นี่อันนี้เป็นยาแฟกที่ว่าเป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่9เพิ่นเอามาแจกให้ประชาชนเอาไปปลูกเพื่อส่งเสริมเพื่อคนไปปลูกเพื่อไปว่าการซ่อเจียนของนาดินอันนี้ชื่อคําว่าแจกได้ฮะผลประโยชน์มันฮู้แล้วผลประโยชน์มันอ๋อฮู้แล้วเนาะแล้วก็เพิ่นสิมาแจกกันอีกนี่เดี๋ยวแป๊บนึงเด้อจับกล้อง2อันเนาะนี่เดี๋ยวจินี่เลยอึบนี่นี่เนาะอ่ะเสื้อถือก็ดีเอาใกล้ๆได้เด้อเพราะให้มีเสียงรอดเข้ามาได้เสียงจากโทรศัพท์นี่เนาะสิมีพอดอ6พอดอ6แล้วก็พอดอ7พอดอ3เป็นแบบว่าแนวที่เอาไปมักกับอาจจะเป็นดินไปเฮ็ดน้ำมักมีอย่างต่างๆเป็นสารเร่งอาจจะว่านะสารเร่งที่ว่าโบเมนเคมีเป็นตัวจุลินทรีย์เข้าไปในดิน Man. ในน้ำในอะไรที่ก็ตามที่เราจะหมักแมนสำหรับผลิตเสือจุลินทรีย์เทียบผู้เสือสาเหตุอันนี้นี่แหละอันนี้ก็คือหลายอย่างควบคุมโรครากเน่าคนเน่าก็คือเหมือนไตโคเดอร์มาคล้ายๆไตโคเดอร์มาเนาะอันนี้เป็นพอดอนี่ยอมประจักษ์กับกรมพัฒนาที่ดินของประเทศไทยคนของการพันแจกได้นี่โคตรเจดีเลยแม่จักรีทงนี่แมนเพื่อนแจกเคยมาเลยนี่ที่จริงเพื่อนว่าเพื่อนอยากได้หลายเทือกแต่ต้นนี้นี่นะเพราะว่าอยู่เราบ่มีขายเห็นบ่นี่เขาเฮ็ดห้ามซื้อห้ามขายไปเที่ยวเพื่อนแจกเคยอีกนี่
โอ้สุดหลายคนแจกอีกปืมนี่อีกนี่คู่มือพัฒนาที่ดินอันนี้ก็ของในหลวงคือกันนี่เห็นบ่มีหุ้มในหลวงพร้อมราคาที่นี่อันนี้อีกเนาะนี่ขาดทุนหรือกำไรจะเป็นปืมหลายๆอย่างคนขนมาให้บ่ไกลหลายอันแปลว่าไปเยี่ยมยามเพิ่นแล้วเพิ่นก็เพิ่นก็ให้นะเอาให้มาเฮียนฮู้นี่ของในหลวงรัชกาลที่เก่าหมดพื้นที่ว่าเฮาสนใจเกี่ยวกับการเฮ็ดเกษตรตามในหลวงนะตามในหลวงรัชกาลที่เก่าหรือว่าการเฮ็ดแบบพอเพียงเพิ่นก็ส่งเสริมมาคนบ่ว่าจะเป็นคนลาวบ่ว่าคนจะเป็นคนเฮาเป็นคนต่างประเทศเพิ่นยังส่งเสริมนี่นี่ที่มีแบบดินหลายๆอย่างเลยแล้วก็อันนี้อีกสถานภาพทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทยนี่หลายอย่างเลยเด้อนี่มีทั้งหมดนี่แหละมีปึ้มมีพอดอที่จะเอาไปเฮ็ดจุลินทรีย์ตัวเฮ็ดปุ๋ยมักเฮ็ดเทกับมักดินก็ได้เนาะมักดินทำน้ำมักดินเฮ็ดน้ำมักแล้วก็ตัวสีแดงนี่เอาไปทำปุ๋ยมักตัวสีนี้เอาไปเนี่ยตามเอกสารที่ตวยได้ไปแล้วก็เบิ่งข้างหลังนี่ก็ได้นี่ข้างหลังนี่มันกิโซสรรพคุณแล้วก็เว้าเกี่ยวกับการผสมดินอย่างต่างๆที่อยู่ข้างหลังนี่หมดปี65เป็นปีใดเอ่ยปีนี้หือเดี๋ยวบางทีเอ้าบ่แม่นหมดอายุแล้วบ่นี่ย่างได้อยู่ได้อยู่เนาะมันเป็นจุลินทรีย์ก็เอาไปใช้เลยคีบเอาไปใช้ปีนี้64หรือ65ปีนี้65นี่เดือน6แม่นเหรออันนี้แม่อันนี้พุทธแจกมาหมดนี่แล้วก็อันนี้อีกนี่อ้าวมีอย่างที่เว้ากับกล่องมานึงนะเอาอย่าขึ้นถึงมั้ยมีอย่างที่เว้ากับกล่องบ่มีบ่ที่เว้ากับซอง YouTube บ่ก็ตวยไปก็ได้หลายสิ่งหลายอย่างเป็นซองปรับปรุงดินเป็นหลายสิ่งหลายอย่างเนาะแล้วก็ขอขอบใจนำ FC ขอบใจนำเรวันตุยที่พาไปขอบใจนำในหลวงข้าราชการที่9ขอบใจทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้อยู่สุขสบายเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเด้ออ้าวนี่แหละเดี๋ยวมืออื่นเตรียมรับของที่ส่งขนส่งไปให้นี่ทุกคนตอนนี้เฮากำลังที่ซิ่งไปตลาดแจ้งสว่างเพิ่นว่าอยู่ใกล้ๆเฮือนว่าซั่นเบิ่งดูสิใกล้ซําได้ออกจากกันนั้นเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวก็เตรียมส่งให้มืออื่นเขาจะมารับไปขนส่งเนาะรถบรรทุกหลายเอ็กเพจเหมือนเจ้านี่รถขนส่งเหมือนเนาะรถขนส่งของธานีทิพย์โอ้โหรถน้ำหรอโอ้เขาจะสีใสไฟแดงใช่ครับรถไม่เกี่ยวกับอะไรทำไมเธอจอดแบบนี้ขึ้นไปจับสลากกันตัวใช่ นี่เขามาเที่ยวตลาดแจ้งสว่างเนาะเพื่อมาซื้อมากระทุหมูกระทะเนาะนี่มาก่อนไปเที่ยวก่อนไปกันก่อนจะมีไฟนี่เนาะบรรยากาศแล้วก็เข้าไปตัวนี้ไหมตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้โอเคทุกคนเดี๋ยวตัวชีพมาซื้อเครื่องซื้อของที่นี่แล้วก็จักหน่อยชีไปเริ่มลงแปลงผักเนาะทุกคนเนาะมาลินเลาะเที่ยวบรรยากาศตลาดก่อนหนึ่งจึงสินะครับไปปลูกผักอีกครั้งนึงเนาะสั่งเคลียร์ไปก่อนตัวเอาไหมบ่เอาไม่เอาเอาเคนี่ต่อไปเนาะโอเคไม่ได้เขาขายเป็นกิโลโดยกิโลละ120
โอ้โหแล้วก็คีบทุกอย่างผสมกันได้เลยคีบแต่อันเดียวได้ปะได้ถ้าเราอยากกินอันเดียวเราก็คีบอันเดียวเงาะพวงละ35 บาทหลายอย่างกันเนี่ยหาทะเล260ตัว4กันเลยล่ะค่ะโอ้โหอยู่นี่เนาะเมื่อนี้คุณพี่โรดเพิ่นอยากกินหมูกระทะเนาะเอา3สั้นก็เลยโอเคเลือกหลายต้องเลือก3สั้นกันเลย3ชั้นมีเพิ่มอีกมั้ยคะโอ้โหทุกคนสมพอเลยว่าประเทศเรานำเข้าอาหารทะเลจากฝั่งไทยงูละมันลายอย่างนี้นี่เองกดเยอะอันนี้เพื่อนมาเอาอาหารทะเลเนาะเมื่อกี้จับไปละกิน3คนเฮ็ดคือกินประมาณ8คนเป็นสีเขียวลายเลยทุกคนเลยข้าวเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เราก็ได้ไปที่สวนเรียบร้อยแล้วเอ้ยไปตลาดมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิมาเข้าสวนเนาะสิมาปลูกผักสลัดเนาะเป็นชีวิตประจำวันไปอีกแบบนึงเนาะสิมาเริ่มปลูกผักสลัดแล้วก็สิไปทำหมากระทุกินนี่เอาไอ้มาควนไหมอ่ะมันบ่ได้บ่กี่ตัวเห็ดทะเนือเนาะเพิ่นว่ายังบ่เนียนเพิ่นว่าไม่เนียนไปเรียนมาใหม่เพิ่นว่าเดี๋ยวสิเอาอันนี้ซักแล้วก็สิเอาเครื่องเกี่ยมลงโอ้พุทธสวานอันนั้นก่อนบ่ฝุ่นปุ๋ยว่ะหรือยังไงปุ๋ยมักแบบดำกับปุ๋ยมักพอดอบ่ใส่พอดอนำบ่หลายอย่างมีอ่ะพอดอกับมีอ่ะพอดอก่อนใส่พอดอมันอยู่ปุ๋ยมักไม่จุอันนี้ปุ๋ยมักอาจารย์นอกขอหลายแนวอยู่ทุกคนได้สวนสิได้พักโอ้มันธรรมดาการดูแลรักษาก็นั่นอีกเนาะก็สิลำบากกว่าใส่สารเคมีแต่ว่ากินยาวนานกินดีต่อสุขภาพกินเพื่อชีวิตพอเบิ่งเท่าใดก็อ่อนซอนหมดทุกคนเนาะมันงามแฮงเดี๋ยวมื้อนี้ก็สิเร่งเฮ็ดไวๆเดี๋ยวมันสิมืดอีกเนาะทุกคนมืดไวอันนี้โอ้ยเพิ่นตัดไปแล้วดิอันนี้แต่ว่ายังตัดบ่หมดเทื่อเนาะเพิ่นก็เลือกตัดแนวที่ต้นใดที่มันพอตัดแล้วหั่นน่ะต้นใดที่มันยังบ่พอตัดก็ปะก่อนเนาะนี่หลายเลยทุกคนอ้าวสุดยอดเนาะเอาทุกคนเดี๋ยวตัวซีไปปุ๊กกันก่อนเนาะยังหกต้นสุดท้ายเอาสลัดตัวอื่นมาใส่เพราะว่ามันมืดละโอ้พอเนาะปลูกตามสร้างทุกคนเนี่ยมันสิว่าอยู่นี่นะเพราะว่าคนที่สิเอาก็คือต้องบอกก่อนว่าสิเอาพันนี้สิเอาตัวนี้ตัวนี้แล้วคนก็จึงปลูกให้เนาะปลูกตามใจลูกค้าสิว่าปลูกพักตามสร้างคือพี่บ่มีอาหารตามสร้างก็มีเดี๋ยวนี้ปลูกพักตามสร้างก็มีคือกันได้ไอ้หยังอยากกินอีหยังก็สั่งปลูกเอานี่ทุกคนเรียบร้อยแล้วเนาะฮึบทั้งหมดเลยโดยตัวโยยกับไอโรดเนาะเดี๋ยวก็จึงมาหดน้ําแล้วก็สิไปเอาหญ้าก่อนเนาะสิไปเอาหญ้าให้งัวก่อนทุกคนเอาหญ้าสุกก่อนออกมาหมดแล้วบ่โอ้โหกินเยอะเกินนางคํากับนางคูณเนี่ยนี่ตอนนี้เขาได้มาเริ่มน้ำมักแล้วเนาะอันนี้ที่จริงไอ้โรดเพิ่นรักเห็ดระบอกมาอะไรนะไอ้โรดเพิ่นเห็ดระบอกนี่เราใส่ไตไอ้เพิ่นใส่ไตโคเดอร์มาไปแล้วไตโคเดอร์มาแล้วก็ใส่สารข้อแสงเนาะเราก็ใส่ตัวน้ำหมักปลาลกหมูไปแล้วเดี๋ยวเอ้ยจะพาตุ๋ยใส่ตัวจานด่วนนี้
แล้วก็ตัวนี้ก็คือน้ำส้มคอนไม้ลงพิสูจน์กินลกหมูก่อนใส่ย่อย กินกลางน้ำตาลเลยทุกคนแล้วก็ในนอนกินน้ำส้มคอนไม้ตัวลองดูตัวนี้เราก็คิดว่าเอาไว้ไล่แมลงว่างก็เอ้ยนะเอื้อน้ำที่ว่าเขาเจ้าเผาทานใช่ใช่น้ำเตาถ่านเขาเรียกบางคนเรียกน้ำเตาถ่านอ่ะโอเคคราวนี้เราก็จะมาเริ่มใส่เลยอันนี้ถังนี้มันประมาณ 5-60 ลิตรถังนี้ประมาณ 5-60 เราผสมในถังนี้เนาะการที่เอื้อยใส่แต่ละอย่างผสมเข้าไปในถังเดียวแล้วฉีดครั้งเดียวเอื้อยคิดอย่างนี้เอื้อยคิดว่าทีคนเรายังกินกับข้าววันนึงเรากินกับข้าวหลายอย่างเนาะต้นไม้เราก็อยากกินกับข้าวหลายๆอย่างคือกันเราก็เลยใส่ทั้งจานด่วนทั้งน้ำหมักปลาทั้งลกหมูทั้งไล่แมลงให้เขาเลยแต่ละครั้งที่เราฉีดปุ๋ยหมักเราจะพยายามใส่ให้มันหลากหลายเนาะเราก็กะกะเอาโดยประมาณก็ประมาณ 50cc นั่นแหละแต่ว่าเราก็กะกะเอาประมาณนี้เราก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวลงก็ 50cc 10cc ต่อน้ำ20ลิตรไงโดยประหยัดอยู่ซะเนาะประหยัดอันนี้เราก็เขย่าก่อนเพราะว่าบางทีมันจะตกตะกอนเนาะจะมีฮอร์โมนไข่กับฮอร์โมนนมสดข้างล่างมันอาจจะตกตะกอนลองมันแตกปั๊วเลยแล้วเราก็เทเข้าไปประมาณกันก็ไม่หลายคือเก่าเนาะก็ตื่นให้นิดนึงที่จริงมันมีหลายอันได้แล้วมันบอกมีอย่างในเกาะเอเวลนะก็นี่ไงไตโคโดมาใช่มีไตโคโดมามีสังข้อแสงอ๋อเดี๋ยวนี้เราใส่ไตโคโดมากับสังข้อแสงแล้วใส่แล้วแล้วก็ใส่น้ำหมักปลาไปแล้วใส่ลกหมูไปแล้วโอเคเราก็เติม2 อย่างนี้เข้าไป ก็จบแล้วเดี๋ยวอันนี้แล้วก็โคเรโคเรเหรอใช่โคเรโคเรเลยโอเคเดี๋ยวตัวที่โคเรโคเรนิดนึงก่อนเนาะอันน่ะไตโคโดมานี่คล้ายๆแบบว่านั่นเว้ยคล้ายๆแบบเข่ายูติปเข่าแล้วมันขึ้นลาเว้ย มันก็เป็นเชื้อราไงมันก็เป็นเชื้อราชนิดนึงคล้ายๆเข้าบ่ล่ะทั้งหน้านี่มีเข้าบ่ใช่ก็เป็นข้าวที่เป็นอาหารของเชื้อราไงนี่เป็นข้าวนี่เดี๋ยวเอ้ยถือไปให้เป็นข้าวนี่เห็นมั้ยเป็นเม็ดข้าวที่เราหุงแบบไม่สุกเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาทําโอ้เฮ็ดเองได้บ่แต่โคโดมานี่เอาก็เอ้ยทําเองแม่นบ่คิดว่าซี่เหรอไม่ๆๆทําเองค่ะอ่ะเสร็จแล้วอันนี้ไม่ต้องเอาออกก็ได้ทิ้งไว้ในนี้เลยก็ได้โอเคอันนี้เราก็จะเอาปั๊มของเรานี่เป็นปั๊มแบตเตอรี่เราก็ไม่อยากที่จะแบกเนาะเราก็จุ่มลงไปเนี่ยค่ะเป็นจุ่มปกติเขาจะใส่แบกแล้วก็เอาไปซีซีเซลเนาะจ้าอันนี้แบบว่านี่แล้วเราก็จะคีบแบบนี้เลยนี่ก็คือสายน้ำเข้าเนาะแล้วก็เป็นสายน้ำออกอยู่นี่แล้วเราก็ใช้แบตเตอรี่เราก็ใช้ประหยัดไฟประยุกต์ก่อนเนาะเอามันคีบออกเลยบ่อนฮะคีบเราบนมันออกเลยหรอวะใช่อ้าวโอ้เข้าไม่ท่อมันยุ่งใส่เลยไงปะโอ้ใส่แบบนั้นบ่ใส่แบบเนี่ยก็มินิสปริงเกอร์ว่ะไม่ๆนี่ไงเดี๋ยวจะพาตรวจไปฉีดอ๋อแสดงว่าตอนนี้น้ำมันออกแล้วมั้ยลองจับไฟใช่อยู่ไหนฮือรอดปลายทาง มืดอีกแล้วทุกคนเอ้ยถ่ายคลิปอยู่ในสวนเฮ็ดได้มืดตลอดบ่ มีหยังได้สิแจ้งเนาะมีแต่วางเมื่อกี้แหละแจ้งหน่อยนึงไหนเอาไปล้างออกก่อนล้างแล้วนี่บ่ต้องเอาน้ำฉีดเหรออ๋ออันนี้มันน้ำข้างท่อบ่อันนี้น้ำลาเตี้ยนี่น้ำลาโอ้โหโอ้ Amazing อ่ะงั้นโต๋ยต้องไปเดินทางโน้นเดี๋ยวเอ้ยจะไปล้างท่อทางน้ำเข้านิดนึงโอเคนี่นะทุกคนเนาะคล้ายๆอ่ะนะคล้ายๆอันนั้นเนาะทุกคนเนาะคล้ายๆเนี่ยหดรถจักรเนาะนี่อันนี้ใช่เวอร์นี้เลยบ่ยางคาไปติดมือตั้งโอเคน่าได้ก็ได้พดหลายบ่ตำหนิพ่อบ่พ่อยางกาดูเนี่ยเดี๋ยวมันสิเมิดเนาะมันเป็นตัวแต่ไก่ตัวเขาทำเดี๋ยวไก่ตัวเองอันนี้เป็นน้ำมักเด้อทุกคนเด้อเป็นยังกินวะโอ้โหทุกคนกบเขียดประมาณนี้แหละทุกคนเด้อ่ะเดี๋ยวเขาสิไปกินหมูกระทะนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเลี้ยวเวียกตัวนี้ก่อนช่วงเวลาความสุขของการเดินที เว
คำหนึ่งละมุนเพิ่มไขมันบำรุงบำรุงตุ้ยไอ้ตัวนี้เราต้องผัดอะไรนะเปิดเลยแล้วนะโอเคเปิดเลยนะอันนี้คะน้าอินทรีอินทรีเห็นบอกคะน้าเห็ดหอมปูอินทรีโอเคไหมโอเคไหมอันนี้เราเปิดกลางๆเนาะไฟนี้เนาะแล้วเราก็เปิดอันนี้สุดแล้วนะเปิดเตานี้สุดแล้วนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็พร้อมมาลงแล้วบอกพร้อมมาลงละลงเลยเราป่ะน้องยังว่ายังบ่พร้อมเดี๋ยวมึงเฮ้ยมันจีรีอยู่มันเพิ่งเปิดเตานี้กับเตานั้นคือว่าโกงกันข้ามกันแท้เออว่าเตานั้นคือว่าคึกคืนเลยเราคีบอันนี้เมื่อกี้เลยต่อยโดย